สงกรานต์ในประเทศไทยโดยยูเนสโกทำเอารัฐบาลกัมพูชาลังเลในจุดยืนของตัวเองงานนี้หากชุดไทยขึ้นทะเบียนได้สำเร็จอาจจะกระทบถึงกัมพูชาอีกครั้งรัฐบาลไทยเผยความคืบหน้าล่าสุดในการยื่นขอขึ้นทะเบียนชุดไทยและมวยไทยต่อยูเนสโกในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยและมวยไทยล่าสุดทางทำเนียบรัฐบาลได้แถลงข่าวความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่ผ่านมาว่าทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเอกสารในการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยและมวยไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโกซึ่งมีใจความดังนี้วันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ประชุมครม.นะคะมีมติเห็นชอบในการเสนอรายการชุดไทยนะคะความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติค่ะรวมถึงนะคะมวยไทยค่ะให้เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะต่อยูเนสโกค่ะซึ่งตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. นะคะเห็นชอบเอกสารรายการเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะซึ่งมีทั้งหมด2รายการนะคะตามที่เรียนไปค่ะก็คือข้อ1 นะคะเอกสารรายการชุดไทยนะคะความรู้งานช่างฝีมือแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติค่ะแล้วก็2นะคะเอกสารเรื่องมวยไทยค่ะทั้งนี้นะคะ เห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะเป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอรายการชุดไทยและเอกสารนำเสนอรายการมวยไทยค่ะในฐานะตัวแทนของประเทศค่ะซึ่งเนื่องจากชุดไทยนะคะและมวยไทยมีคุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมค่ะเพื่อต่อยอดรวมทั้งสามารถสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยได้อย่างชัดเจนค่ะโดยชุดไทยนะคะถือเป็นมรดกวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยที่แสดงถึงคุณค่างานฝีมือลวดลายบนผืนผ้าเทคนิคการทอการออกแบบและการตัดเย็บเครื่องประดับที่งดงามนะคะส่วนมวยไทยนั้นนะคะถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะที่รับสืบทอดมานะคะไม่ต่ำกว่า300ปีที่สามารถฝึกฝนและปฏิบัติจริงทั้งในแง่ของศิลปะการป้องกันตัวนะคะและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะดังนั้นนะคะการเสนอชุดไทยและมวยไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกนั้นนะคะจะช่วยสร้างความตระหนักรับรู้และความภาคภูมิใจของคนไทยให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในประเทศนะคะและยังกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ประกอบอาชีพนะคะนำวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของไทยค่ะที่มีอยู่แล้วนะคะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและก็สังคมค่ะทั้งยังควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยเอกสารทั้ง2ฉบับนี้นะคะได้ผ่านความเห็นชอบนะคะจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะเสนอไปแล้วนะคะเมื่อวันที่14ธันวาคม2566นะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นนะคะประเทศไทยได้เคยเสนอรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะมาแล้วจำนวน7รายการค่ะโดยได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนะคะ4รายการนะคะได้แก่โขนค่ะนวดไทยโนราและสงกรานต์ในประเทศไทยนะคะส่วนอีก3รายการนั้นนะคะได้แก่ต้มยำกุ้งผ้าขาวม้าและเคบายานะคะซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกค่ะการแถลงข่าวในเรื่องนี้ถือเป็นการแสดงความจริงจังที่ได้รับกระแสสนับสนุนโดยประชาชนชาวไทยในการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกและแสดงถึงการทำงานที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนที่ติดตามข่าวความคืบหน้าสบายใจได้ว่าทั้งชุดไทยและมวยไทยยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกไม่ได้เงียบหายหรือมีการชะลอการดำเนินการแต่อย่างใดแน่นอนว่าหากทำสำเร็จย่อมส่งผลกระทบต่อท่าทีของกัมพูชาไม่น้อยโดยเฉพาะชุดไทยที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์อย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันและจากความเคลื่อนไหวของไทยในเรื่องนี้
ดูเหมือนจะมีผลกับการนำเสนอล่าสุดในเรื่องชุดแต่งกายประจำชาติของกัมพูชาที่ถูกนำเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ล่าสุดซึ่งไม่มีการนำเอาชุดไทยพระราชนิยมมานำเสนอเหมือนหลายกรณีก่อนมีเพียงชุดไทยสมัยโบราณบางชุดเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลกัมพูชาน่าจะรู้อยู่แก่ใจดีว่าชุดไทยที่ชาวเขมรนิยมและนำเสนออย่างกว้างขวางในช่วง 3-4 ปีหลังมานี้ได้รับอิทธิพลมาจากไทยซึ่งทางกระทรวงก็ได้เคยออกมาปราบประชาชนของตัวเองในเรื่องนี้แต่ในท้ายที่สุดกลับกลายเป็นผู้เคลมชุดไทยพระราชนิยมไปเสียเองดังที่เห็นได้จากการสวมใส่ของผู้นำประเทศและคนที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาได้ใช้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือมรดกทางภูมิปัญญาต่อยูเนสโกเป็นเครื่องมือในการแสดงความเป็นเจ้าของหรือเคลมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมาโดยตลอดและแทบทุกกรณีจะมีการตีความเกินกว่าที่ตัวเองได้ยื่นเรื่องเอาไว้กับทางยูเนสโกเช่นกรณีของกุลโบกตอที่ถูกนำมาอ้างอิงว่าเป็นต้นแบบของมวยไทยและมีการตีความให้ครอบคลุมกับกีฬากุลคแมร์ว่ามีการรับรองโดยยูเนสโกหรือกรณีของระบำราชสำนักที่ตีความไปถึงชุดไทยที่ใช้ในการแสดงหรือกรณีของละครโขนวัดสวายอันเดชที่เป็นเหมือนการละเล่นในชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่รอบๆวัดสวายอันเดชก็ถูกตีความว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโขนของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเช่นกันทั้งหมดล้วนแต่ได้ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแทบทั้งสิ้นทั้งที่ในอดีตได้รับการถ่ายทอดมาจากสยามโดยเฉพาะในยุคของกษัตริย์องค์ด้วงเป็นต้นมาถึงขนาดที่สำนักพระราชวังในยุคนั้นใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพราะกษัตริย์เขมรได้รับการชุบเลี้ยงและได้รับการศึกษาในสยามมาก่อนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการยึดติดกับยูเนสโกก็กำลังทำให้รัฐบาลกัมพูชาลังเลในจุดยืนของตัวเองเมื่อไทยสามารถขึ้นทะเบียนสงครามในประเทศไทยได้สำเร็จนั่นทำให้นายฮุนมานีน้องชายของนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งจากพี่ชายให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการได้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นที่ชื่อฮังเมียสว่าเขาไม่อยากจะจัดงานอังกอร์สงกรานต์ตะในปีนี้เพราะเกียจคร้านที่จะทำหรือภาษาชาวบ้านก็คือขี้เกียจจัดงานโดยแนะนำว่าให้ทางเมืองหลวงจัดการในเรื่องนี้จะดีกว่าทำให้ผู้ชมชาวเขมรเริ่มสับสนและตั้งคำถามกับเรื่องนี้จนไปเข้าหูคนในกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาถึงกับทำให้ทางกระทรวงแถลงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรประนามรายการโทรทัศน์ดังกล่าวว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความสับสนให้กับประชาชนโดยระบุว่าทางรัฐบาลจะยังเดินหน้าจัดงานอังกอร์สงกรานต์ตะต่อไปเรื่องของเรื่องเกิดจากการให้สัมภาษณ์ของนายฮุนมานีกับรายการโทรทัศน์ที่ชื่อฮังเมียสเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยเขาได้ตอบคำถามที่ว่าเขาได้เตรียมพร้อมกับการจัดงานอังกอร์สงกรานต์ตะปีนี้หรือไม่โดยเขาได้ตอบไปว่าให้ทางเมืองหลวงจัดการในเรื่องนี้จะดีกว่าเขาขี้เกียจเตรียมงานซึ่งคำพูดนี้ได้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ให้ความสนใจงานอังกอร์สงกรานต์ตะเหมือนแต่ก่อนซึ่งส่วนใหญ่คิดไปว่าเป็นเพราะการที่ไทยได้ขึ้นทะเบียนสงกรานต์กับยูเนสโกได้สำเร็จทำให้ไม่มีเหตุผลที่จะให้ความสำคัญกับงานดังกล่าวอีกต่อไปซึ่งนายฮุนมานีได้ออกมาพูดแก้ตัวว่าเขารู้สึกงงกับการนำเสนอของสื่อดังกล่าวมากโดยอ้างว่าสื่อที่ว่าฟังคำตอบของเขาผิดและต้องการดึงดูดความสนใจจากคนดูเท่านั้นนายฮุนมานียังบ่นอีกว่าเขาคิดว่าควรจะต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันและอ้างว่ามันเป็นการพูดคุยทั่วไปที่จะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะเขาก็เลยตอบไปอย่างนั้นซึ่งถือว่ามันเป็นบทเรียนของเขาด้วยต่อไปเขาจะต้องคิดให้หนักเพราะมิตรภาพอาจจะกลายเป็นปัญหาในภายหลังได้เขายังได้อธิบายคำว่าขี้เกียจในที่นี้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความหมายทั่วไปอย่างที่ทุกคนเข้าใจเพราะถ้าขี้เกียจจริงก็คงไม่จัดงานนี้มานานถึง10ปีแล้วซึ่งมีการจัดครั้งแรกในปี2556โดยนายฮุนมานีอ้างว่าคำว่าสงกรานติเป็นภาษาเขมรแปลว่าปีใหม่และมีการใช้คำนี้ในสมัยอังกอร์ตามจารึกเค17และเป็นประเพณีดั้งเดิมที่เคยมีมาซึ่งข้อมูลนี้จะตรงกันข้ามกับความรู้ความเข้าใจของสากลเพราะคำว่าสงกรานติเป็นภาษาสันสกฤตและไม่ได้ตรงกับช่วงปีใหม่ของกัมพูชามาตั้งแต่ยุคอังกอร์ตามที่โจต้ากวนทูตจากประเทศจีนที่ได้เคยไปอาศัยอยู่ในนครวัดนานถึง11เดือนในปีคริสตศักราช1296
ตรงกับพุทธศักราช1839โดยในบันทึกตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องปีใหม่และช่วงเวลาสำคัญของปีมีอยู่ว่าเดือนแรกของปีหรือปีใหม่จะตรงกับเดือน10ตามปฏิทินของจีนเสมอหรือในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งในปัจจุบันตรงกับเทศกาลบุญอมทุกของกัมพูชาที่มีการเฉลิมฉลองกันทุกปีไม่ใช่ช่วงเดือนเมษายนเหมือนกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็น12ปันนาของจีนพม่าลาวไทยหรือแม้แต่บังคลาเทศศรีลังกาอินเดียแต่เป็นความพยายามที่จะเลียนแบบเทศกาลสงกรานต์ของไทยมากกว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของกัมพูชาจึงควรจะต้องมีการจัดขึ้นในเดือน10ของทุกปีถึงจะถูกต้องที่สำคัญกว่านั้นชื่อเสียงของเทศกาลสงกรานต์ในระดับสากลเกิดขึ้นจากความสนุกรื่นเริงในการเล่นสาดน้ำที่เกิดขึ้นในยุคหลังมากกว่าที่จะเป็นพิธีการรดน้ำดำหัวหรือพิธีการดั้งเดิมซึ่งไทยเป็นประเทศที่ทำให้เทศกาลสาดน้ำโด่งดังไปทั่วโลกจนทำให้คำว่าสงกรานต์ติดตลาดการพยายามใช้ชื่อสงกรานต์ของไทยในการประชาสัมพันธ์แทนชื่อโจรชนำทะเมยของกัมพูชาจึงมองเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นอกจากการพยายามเคลมเทศกาลอันโด่งดังนี้ของไทยโดยไม่มีการลงทุนไม่ต่างไปจากการเปลี่ยนชื่อมวยไทยไปเป็นกุนขมาในกีฬาซีเกมที่ผ่านมาด้วยการลอกเลียนแบบกฎกติกาต่างๆโดยไม่มีการคิดขึ้นมาเองซึ่งเป็นวิธีการคิดของชาวเขมรมานานอย่างน้อยก็ในช่วงหลายสิบปีหลังหลังจากที่ข่าวของนายฮุนมานีถูกเผยแพร่ออกไปในวันที่25มีนาคมทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาก็ได้มีหนังสือแถลงการในเรื่องนี้ออกมาทันทีโดยระบุว่าข่าวเกี่ยวกับการที่จะไม่มีการจัดงานเทศกาลอังกอร์สงกรานต์ในปีนี้ที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อดังกล่าวซึ่งได้สร้างความสับสนและความขัดแย้งในหมู่ชาวกัมพูชาบนโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องเท็จและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติโดยทางกระทรวงได้ระบุด้วยว่าการขึ้นทะเบียนสงกรานต์เป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้ของประเทศหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นทะเบียนและการเฉลิมฉลองของประเทศอื่นตามประเพณีของตนซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาเตรียมขอขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในกัมพูชาต่อยูเนสโกเช่นกันไม่มีการพูดถึงการใช้ชื่อเดิมโจรชนำทะเมยซึ่งหลังจากการออกมาแถลงการของกระทรวงวัฒนธรรมทางนายมิสวิทีผู้บริหารรายการโทรทัศน์ที่เป็นปัญหาได้ทำหนังสือแสดงการขอโทษต่อกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องดังกล่าวความสับสนในจุดยืนของรัฐบาลเขมรที่ถูกสะท้อนออกมาจากท่าทีของนายฮุนมานีคือผลกระทบอย่างหนึ่งที่เกิดจากความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยต่อยูเนสโกที่ผ่านมาเพราะคำว่าสงกรานต์ได้กลายเป็นเหมือนการตีตราว่าเป็นเทศกาลประจำชาติของไทยไปโดยปริยายเพราะคำว่าสงกรานต์จริงๆมีการอ่านและเขียนต่างไปจากภาษาสันสกฤตดั้งเดิมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเข้ามาสวมรอยสร้างผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนแถมยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของเทศกาลมาตั้งแต่ต้นและบันทึกในยุคอังกอร์ที่มีอยู่ก็ไม่ใช่ช่วงเทศกาลปีใหม่ของกัมพูชาแต่อย่างใดและอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วเทศกาลสงกรานต์มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะเป็นเทศกาลที่มีการสาดน้ำกันของประชาชนทั่วประเทศที่ไทยเป็นผู้ที่ทำให้เทศกาลนี้โด่งดังไปทั่วโลกการจัดงานอังกอร์สงกรานต์ของกัมพูชาขึ้นมาครั้งแรกเมื่อราว10ปีก่อนจึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการเคลมมรดกทางภูมิปัญญาของไทยอีกครั้งเท่านั้นและแน่นอนว่าหากไทยประสบความสำเร็จในการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยและมวยไทยกับทางยูเนสโกได้รัฐบาลกัมพูชาและประชาชนชาวเขมรก็จะพบกับความยากลำบากมากขึ้นในการเคลมสิ่งดังกล่าวโดยเฉพาะชุดไทยที่กัมพูชาถ้าไม่มีหลักฐานอะไรที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของได้เลยนอกจากภาพเก่าของชาวสยามบางภาพที่ได้เข้าไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้กับชาวเขมรในยุคกษัตริย์องค์ด้วงเป็นต้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นกัมพูชาก็ได้รับอิทธิพลจากสยามในหลายๆด้านตั้งแต่ยุคทวารวดีมาจนถึงปัจจุบันดังเห็นได้จากพระพุทธรูปนาคปรกธรรมจักรใบเสมาและอื่นๆที่นักวิชาการต่างประเทศได้เคยมีงานเขียนทางวิชาการยืนยันเรื่องนี้มาก่อนแล้วการขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของไทยต่อยูเนสโกจึงเป็นเหมือนหนามย่องเอาหนามบ่งและการที่กัมพูชาไม่ยื่นขอจดทะเบียนในเรื่องเดียวกับของไทยหรือทำแล้วไม่สำเร็จก็เป็นเหมือนการเปิดเผยความจริงไกลๆว่าประเทศของตัวเองไม่มีสิ่งนั้นอยู่จริงในประวัติศาสตร์เพ
เพราะไม่สามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนในการขอขึ้นทะเบียนได้